กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ประกาศชัดเดินหน้าจัดเก็บภาษีดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายน2565จากก่อนหน้านี้จัดเก็บเพียง 10% ตั้งแต่ปี2562ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ท้องถิ่นหายไปประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาทแน่นอนว่าการเดินหน้าจัดเก็บภาษีที่ดินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย 100% ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อภาคอสังหาริมทรัพย์โดยนายอาทิตย์ ทีชานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดเก็บภาษีที่ดินแบบ 100% เต็มของรัฐบาลเพราะไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวส่วนภาคเอกชนและประชาชนยังบอบช้ำจากผลกระทบโควิด-19 รายได้ที่เข้ามาก็ยังไม่ปกติดังนั้นรัฐบาลไม่ควรจะเพิ่มภาระแต่ควรที่จะชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 ปีแต่หากยืนยันที่จะเก็บภาษีที่ดินก็ขอให้จัดเก็บตามขั้นบันไดไม่ใช่ปีที่ผ่านมาเก็บภาษีอยู่ 10% แล้วพรวดขึ้นมา 100% ในปีนี้หรือขึ้นมา10เท่าตรงนี้จะปรับตัวไม่ทันและควรให้มีการผ่อนชำระได้แต่จะต้องไม่เสียค่าปรับหรือดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนพร้อมตำหนิคนที่คิดให้เก็บ 100% ผมก็ไม่เข้าใจว่านาทีนี้เนี่ยดูไม่เป็นอ่านไม่ออกหรือยังไงนะว่าเขาอ่ะคนเสียภาษีมันอยู่ในฐานะที่สามารถเสียภาษีได้หรือเปล่าคือคนที่ไม่ได้มีภาระเหล่านี้ไม่เข้าใจหรอกคนที่คิดกดขึ้นมาคนที่จัดเก็บเนี่ยไม่ได้แทบจะไม่มีภาระสิ่งเหล่านี้ดังนั้นมันก็เลยอารมณ์มันไม่เหมือนกันคนหนึ่งมีเงินเดือนประจำนะมีสวัสดิการดีมากแต่เป็นผู้จัดเก็บเป็นผู้ออกกฎแต่ไอ้ฝ่ายที่เสียภาษีเนี่ยต้องดิ้นรนเอาเองความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนายอธิบดีกล่าวด้วยว่าการที่รัฐบาลเก็บภาษีที่ดิน 100% เต็มนั้นย่อมส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ใกล้เข้าสู่สมรภูมิการเลือกตั้งครั้งใหญ่ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องมองว่าในห่วงจังหวะเศรษฐกิจแบบนี้ควรที่จะใช้นโยบายอะไรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งสิ่งสำคัญในขณะนี้รัฐบาลจะต้องตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนคือมันต้องดูก่อนว่าสถานการณ์อย่างนี้รัฐบาลควรจะใช้นโยบายอะไรจะใช้นโยบายไปขูดภาษีออกมาจากประชาชนหรือภาคเอกชนดีหรือจะช่วยกันพยุงให้ผ่านพ้นประคองกันให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจกับโควิดนี้มันต้องมีทางเลือกอยู่เนี้ยคุณจะเลือกเดินทางไหนจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดกับท่าทีของรัฐบาลกับการจัดเก็บภาษีที่ดินเพราะนี่คือรายได้ของประเทศที่เชื่อมโยงกับคะแนนนิยมของรัฐบาลนั่นเอง